สวัสดีครับพี่น้องเป็นเหตุการณ์ปะทะกันที่เกเรเกตะลองดูปริยานะพี่น้องเป็นกลุ่มก้อนกองกำลังพันธมิตร3ฝ่ายพี่น้องมี KNLA KNDO แล้วก็ PDF เขาจับไม้จับมือกันนะพี่น้องเป็นพันธมิตรกันลบกันกับพม่าที่เขตเกเรเกตะลองแล้วก็ดูปริยาสนามลบก็ขยายออกไปเรื่อยๆพี่น้องลบไปลบมาทหารพม่าก็นอนคาที่11นายนะพี่น้องแล้วก็จับกลุ่มทหารตัวเป็นๆของตักมาดอได้10คนแล้วก็จับตัวเป็นๆของทหารบีเยฟได้อีก2คนนะพี่น้องรวมทั้งหมดเป็น1โล12คนพอดีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพวกนี้แหละพี่น้องไอ้พวกที่มันยิงปืนใหญ่เข้าไปถล่มหมู่บ้านกะเหรี่ยง6หมู่บ้านน่ะคน 10,000 น่ะต้องวิ่งหนีอ่ะพี่น้องมันไม่คิดหน้าคิดหลังเลยนะพี่น้องเนี่ยรับคำสั่งมาจากมีนองลายยิงปืนใหญ่ถล่มหมู่บ้านนะพี่น้องเออคิดเรื่องอะไรเนี่ยทำไมถึงยิงปืนใหญ่มาถล่มหมู่บ้านกะเหรี่ยงใช่ไหมคิดว่าไปถล่มหมู่บ้านกะเหรี่ยงจะได้ข้าวใช่ไหมเห็นทหารตากวินเขายิงเรือแล้วได้ข้าวที่ไปยิงถล่มหมู่บ้านกะเหรี่ยงหวังจะอยากจะได้ข้าวใช่ไหมมันไม่ได้ข้าวดิไม่ได้หามศพกลับบ้านนะพี่น้องสามกลุ่มไม่ใช่ธรรมดานะพี่น้องเคเอ็นเอลเอเนี่ยกองทัพกะเหรี่ยงเนี่ยกับกลุ่มเคเอ็นโอของพลโทนันดาเนี่ยแล้วก็กลุ่ม PDF เนี่ยเป็นกลุ่มก้อนวัยรุ่นที่เขารวมตัวกันนะพี่น้องมาฝึกอาวุธกับกลุ่มกะเหรี่ยงพลโทนันดากะเหรี่ยงของโปรเอกบจแฮสองกลุ่มนี้นะมี PDF มาร่วมฝึกมาร่วมฝึกอาวุธนะพี่น้องเป็น PDF เป็นกองกำลัง PDF ร่วมไม้ร่วมมือกันนะลบกับมาช่วยกองกำลังกะเหรี่ยงลบเป็น3พันธมิตรพี่น้องเป็น3พันธมิตรช่วยกันลบสัตตักมาโดมาตั้งแต่วันที่14 15มันหนักสุดนะพี่น้องลักษณะการลบนะพี่น้องไม่ได้ไปเห็นกับตาหรอกพี่น้องแต่คาดว่าเขาคงไม่ไปปะทะหรอกพี่น้องไม่ไปปะทะยังไงพี่น้องมันเอาปืนใหญ่มาถล่มใช่ไหมถ้าเอาปืนใหญ่มาถล่มตึ้มเนี่ยคนที่เขาเป็นนักรบตัวจริงเขาจะคำนวณได้นะพี่น้องว่าฐานตั้งปืนใหญ่มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมเขาไม่ไปปะทะหรอกพี่น้องเขาจะอ้อมไปข้างหลังถ้าดูลักษณะแล้วนะถ้าอ้อมไปข้างหลังเนี่ยมันก็จะจัดการได้ง่ายใช่ไหมก็เห็นมันสัตว์ปืนใหญ่ตึ้มเข้ามาก็ต้องอ้อมไปข้างหลังเราไม่มีปืนใหญ่ที่ไปตอบโต้กับมันเราก็ต้องอ้อมข้างหลังอย่างเดียวนะพี่น้องแต่กองกำลังพันธมิตร3กลุ่มเนี่ยเขาก็ต้องวางกำลังไว้หมดนะพี่น้องไม่ใช่เห็นพม่ามาแล้วเอากองกำลังไปปะทะเหมือนนักรบโบราณไม่ใช่นะพี่น้องถ้าเห็นมันมาดูท่าแล้วจะสู้มันไม่ไหวทำอะไรไม่ได้สู้มันไม่ไหวทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอ้อมไปข้างหลังอย่างเดียวพี่น้องไปตีตลบหลังมันอย่างเดียวเสียชีวิตก็เยอะพี่น้องเสียชีวิต11ตัวเลขนี้น่าจะเป็นตัวเลขหลอกๆนะพี่น้องเสียชีวิต11คนนี้ความจริงแล้วน่าจะเสียชีวิตเยอะมากกว่านี้นะพี่น้องไอ้ที่จับตัวเป็นๆได้1โหลเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงนะพี่น้องน่าจะจับได้เยอะกว่านี้นะจับแล้วก็ยึดอาวุธของพม่าได้ไม่ใช่น้อยๆนะพี่น้องได้หลายร้อยกระบอกแล้วดูลักษณะแล้วนะมันก็คงจะมาเป็น 2-300 นะยิงปืนใหญ่ถล่ม6หมู่บ้านเนี่ยมันจะใช้คนเท่าไหร่พี่น้องก็คิดอ่ะเกินร้อยนะพี่น้องมาตั้งหน้าตั้งตาทำไมไม่ไปรบพลเอกบจแฮบอกว่าทำไมไม่มารบกับทหารโฆษกเคนยูก็บอกว่าทำไมไม่มารบกับทหารมันต้องรบกับทหารเลยไปยิงใส่หมู่บ้านนะจะเพิ่มคดีให้นายพลเมนองลายใช่ไหมเขาถามพี่น้องไปยิงปืนใหญ่ถล่มใส่หมู่บ้านกะเหรี่ยงจะเพิ่มคดีให้เมนองลายโดยอัตโนมัตินั่นเองใช่ไหมพี่น้องไปยิงใส่ตรงนั้นตรงนี้น่ะคดีโลหินยากระช้ามากเลยพี่น้องอืดเป็นเรือเกลือเมื่อ2วันก่อนน่ะอาเจตนาเขาก็มีหมายเรียกหรือหมายสารเนี่ยพี่น้องแจ้งข้อหาให้เมนองลายทราบคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะจนมาถึงวันนี้ก็จะประวัติศาสตร์ก็จะซ้ำรอยอีกพี่น้องเคยไปเล่นงานตรงนั้นได้ไปเล่นงานตรงนี้ได้ไม่มีใครเอาไปลงโทษตามบทกฎหมายได้มันก็ด้านมันก็ทนมันเคยทำได้มันก็ทำต่อมันก็ทำไปเรื่อยๆคนที่เดือดร้อนก็คือชาวบ้านนะเป็นเพราะกฎหมายของชาวโลกเนี่ยมันช้าอืดเป็นเรือเกลือพี่น้องถึงว่าจะอืดเป็นเรือเกลือนะพี่น้องดีกว่าว่าไม่ทำอะไรเลยมาช้าดีกว่าไม่มาทำช้าดีกว่าไม่ทำใช่ไหมพี่น้องแต่ว่าถ้าปล่อยให้มันยืดเยื้อนะพี่น้องทหารตักมาดอกับมีนองลายก็ไล่เข็นฆ่าชาวบ้านอย่างนี้ไปเรื่อยๆสารโลกก็ต้องรีบเร่งเร็วมือนะนำตัว
บุคคลที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปลงโทษให้ได้ถ้าปล่อยนานไปเท่าไหร่ชาวบ้านก็เดือดร้อนมากเท่านั้นนะต้องคิดถึงข้อนี้ด้วยไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมปล่อยให้เป็นไปตามวิถีกระสุนที่กลุ่มกะเหรี่ยงเขาจะซัดเขาให้ไม่ใช่ถ้าปล่อยไปแบบนั้นสงครามมันก็ยืดเยื้อไปเรื่อยๆนะพี่น้องโดยเฉพาะแถวแม่น้ำสารวินตากวินนะพี่น้องแม่เสลียงเขาก็บอกว่ากระสุนปืนฝั่งตักมาโดมันล่วงมาหล่นที่แถวแม่เสลียงอีกนะพี่น้องช้าดีกว่าไม่มาใช่ไหมพี่น้องทำช้าดีกว่าไม่ทำมาช้าดีกว่าไม่มาสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องมันเป็นเรื่องของทหารสามกลุ่มมีกลุ่ม KNLA กองพลหนึ่งนะพี่น้อง1 2 3 5พี่น้องสามกลุ่มนี่นำขึ้นสังกัดกับพลเอกบจแฮแล้วก็ KNDO ก็ขึ้นสังกัดพลโทนันดาแล้วก็กลุ่มของ PDF ก็เป็นกลุ่มก้อนวัยรุ่นนะพี่น้องวัยรุ่นกะเหรี่ยงมาฝึกอาวุธต่อสู้กับตักมาดอต่อสู้ตั้งแต่วันที่14นะสู้ไปสู้มาตักมาดอก็เสียชีวิตนะพี่น้องไปเกิดใหม่ส่วนที่เหลือหรือที่เราเห็นในจอภาพนี้เป็นทหารไอ้พวกนี้มันไม่สู้หรือมันยอมวางอาวุธอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะพี่น้องแต่พอสรุปได้ว่าจับได้ทั้งหมด12คนเป็นพม่า10คนเป็นบีเจฟอีก2คนบีเจฟ2คนนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์กะเหรี่ยงนะพี่น้องน่าจะเป็นสายพันธุ์กะเหรี่ยงนะจะไปขึ้นสังกัดพม่านะไอ้พวกทรยศเผ่าพันธุ์ตัวเองอ่ะพี่น้อง